ทางพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและพลตำรวจตรีนิติธรจิตกานนท์ผู้บังคับการตำรวจจราจรได้เปิดโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบตรวจจับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรแบบใหม่หรือว่า Red Light Camera System ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบตรวจจับรถที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบใหม่หรือว่าตรวจจับรถที่ฝ่าไฟแดงนั่นเองค่ะเขาจะเริ่มจับจริงในวันที่1กันยายนนี้สำหรับระบบใหม่นี้นะคะเขามีการพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิมที่มีอยู่ตามแยกต่างๆค่ะจะติดตั้งกล้องในจุดใหม่เพิ่มอีก7จุดยกตัวอย่างอันนี้บอกให้เกริ่นกันก่อนนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นแยกพญาไทขาออกแยกหน้าห้างพาราไดซ์แยกปฏิพัฒน์ขาเข้าและขาออกแยกศรีนครินทร์พัฒนาการแยกนครินทร์ขาเข้าขาออกแยกสาทรขาเข้าขาออกและเมื่อรวมกับของเดิมอีก23จุดก็จะมีทั้งหมด30จุดด้วยกันครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงความโปร่งใสในการดำเนินการนั่นก็หมายถึงว่าแต่ละจุดเรามีป้ายเตือนบอกตลอดว่าข้างหน้ามีจุดตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงทั้งในระยะ100เมตรทั้งในระยะ50เมตรนั่นคือทั้ง30จุดพี่น้องประชาชนก็จะทราบแล้วนั่นก็หมายถึงว่าพี่น้องประชาชนที่ถูกจับมีความจงใจที่จะฝ่าฝืนมีเจตนาที่จะฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรอย่างแน่นอนเราถึงจะมีการจับกุมเพราะฉะนั้นในการดำเนินการตรงนี้มีทั้งในเรื่องของความโปร่งใสมีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพของกล้องต่างๆซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นการพัฒนามากยิ่งขึ้นไอ้กล้องนี้นะครับรับรองว่าผมเรียนเลยนะครับว่าใครหัวหมอคิดว่าเอาลิควิดเอาสีไปป้ายทะเบียนนะแล้วระบบนี้จะไปจับรถคันอื่นเป็นไปได้เหมือนกันหมวดนี้นะเลขหนึ่งหายไปกลายเป็นสามเลขเช็คออกมาแล้วกลายเป็นคนละคันนะระบบนี้จะมีการตรวจเช็คกับระบบขนส่งก่อนที่จะปริ้นโดยระบบออโต้ออกมานะครับว่ารถคันนี้ตามภาพสีนี้แต่พอขบวนขนส่งออกมาปรากฏว่ารถคันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นรถคันที่ปรากฏนะไม่ตรงกับฐานข้อมูลผมถามว่าไอ้รถที่วิ่งอยู่และฝ่าฝืนสัญญาณไฟแบบนี้จะไปอยู่ที่ไหนนะเก็บไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตามตัวมารับรองว่าเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นบุคคลที่นะกระทำความผิดมีเจตนาที่กระทำความผิดแน่นอนนะครับโต้แย้งว่าเมื่อได้รับทิกเก็ตใบสั่งประเภทนี้แล้วเขาไม่ได้เป็นคนขับแต่เขาเป็นเจ้าของจะทำยังไงก็ต้องเป็นภาระของท่านเจ้าของนั่นแหละนะท่านก็ต้องไปดูรถของท่านเองให้ใครไปขับนะครับเมื่อทำขับแล้วก็เกิดการทำความผิดขึ้นนะกล้องของเรานะครับสามารถที่เห็นทะเบียนชัดนะก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นคนขับชัดหรอกนะฮะแต่ถือว่ารถของท่านนั้นที่ท่านครอบครองอยู่มีคนเอามากระทำความผิดสำหรับระบบตรวจจับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรแบบใหม่ค่ะเขามีการเพิ่มระบบอินฟราเรดไปติดตั้งกับกล้องด้วยนะคะก็จะทำให้สามารถจับรถที่กระทำความผิดได้ตลอด24ชั่วโมงทุกสภาพอากาศไม่เว้นแม้กระทั่งหน้าฝนตกหนักๆนี่เรียกว่ากล้องก็ยังจับได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า2เดือนค่ะแล้วบันทึกข้อมูลทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวจากสถิติการทดลองตรวจจับมาตั้งแต่เมื่อวันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่25สิงหาคมก็คือ25วันที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาพบว่ามีคนที่ขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ 22,260 คนต่อเดือนเรียกว่าเยอะทีเดียวนะคะอาเฉลี่ยเป็นวันบ้างเขาบอกใน1วันเนี่ยจะมีคนที่ฝ่าไฟแดงวันละ890คนค่ะส่วนใหญ่ฝ่าฝืนในช่วงกลางวันเนี่ยมากที่สุดโดยจุดที่ฝ่าฝืนมากที่สุดก็คือแยกรัชดาพระราม4ส่วนช่วงเวลากลางคืนจุดที่คนฝ่าไฟแดงมากที่สุดก็คือบริเวณแยกรัชดาพระราม4ค่ะก็คือที่เดียวกันเนี่ยนะฮะค่ะโอ้โหวันละเนี่ย890คนไม่แน่ใจว่าคนที่โดนใบสั่งไปจ่ายสักกี่คนนะฮะ